สวัสดีครับผมอ้วนจูเนอร์นะครับสวัสดีครับผมอ้วนจูเนอร์นะฮะก็วันนี้จะไม่เหมือนที่เคยเจอกันจะพามาดูรถแต่งสวยงามบ้างวันนี้เลยจัดมาให้ดูแบบเต็มๆเลยเดี๋ยวพาไปดูกันทั้งสวยทั้งแรงทำยังไงไปดูป่ะเทอร์โบก่อนเลยเทอร์โบตัวนี้นะฮะก็เป็นเทอร์โบ F5 แต่ว่าอันนี้จะเป็นฝาหน้าเจ็ตตี้นะฮะก็จะสวยงามของเดิมๆเนี่ยจะเป็นสีอลูมิเนียมเป็นแบบเนี้ยแต่ว่าอันนี้ทำสีใหม่ใบหน้าจะเป็นใบบินเลตนะฮะกี่ใบวะเนี่ย2 4 6 7 7ใบฮะนี่สายเลี้ยงน้ำมันนะโคตรเฟี้ยวเลยบอกเลยไม่ธรรมดาทีเด็ดเลยนี่ดูท่อไอเสียดีกว่าอันนี้เป็นเฮซ่านะฮะแต่ว่าเป็นเหล็กเกรดดีครับท่ออินเตอร์ก็จะเป็นไทเทแท้เลยครับจากชาร์เทอร์โบทั้งท่อไอเสียทั้งท่ออินเตอร์เนี่ยเป็นไทเทหมดนะครับดูแผ่นเทด้านหน้าเราจะไม่ค่อยเห็นกันพวกนี้เป็นงานเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชิ้นเดียวในโลกเพราะว่าทำขึ้นสดเกือบทุกชิ้นทุกคันอยู่แล้วเพราะว่าต้องการให้ดีไซน์เนี่ยออกมาไม่เหมือนกันตัวถังพักน้ำขายึดไอ้นี่เรียกอะไรวะที่วัดน้ำมันเครื่องดูน็อตด้วยรายละเอียดเนี่ยบางทีเรามองข้ามเราไปดูแต่ไทเทดูแต่นู่นดูน็อตสังเกตน็อตจะเงาทุกตัวเลยดูเนี่ยเห็นป่าวนี่กับเงานี่กับเงาดูงานสายไฟเส้นเดียวตรงไปเลยนี่มานี่ต่อเลยนี่ทางไอ้นี่สายอะไรวะสายระบายมาอยู่ด้านหลังไอ้นี่กระปุกอะไรวะเบรกงานสร้างเลยโคตรเฟี้ยวอันนี้ไม่ใช่เบรกนี่คัทพูดผิดดูนี่กระปุกคัทนี่กระปุกเบรกอยู่นี่สวิตช์เบิร์นไอ้ที่นี่อะไรวะเนี่ยอะไรวะอ่านว่าอะไรวะเนี่ยออยเฮียอะไรวะเนี่ยมันทางนักไออะนังเอวะไม่ใช่พาวเวอร์สตีดอะไรเนี่ยเอาน้ำมันพาวเวอร์โอ้โหเอามาอยู่สกายเลยแอบซะดีเลยนี่ดูพวกพัดลมไฟฟ้าหม้อน้ำมีเนียมพัดลมไฟฟ้านี่ก็จะเป็นสีดำครับเพื่อคุมโทนนี่เขาจะคุมโทนนะฮะแผงองแผงแอร์มีครบหมดรถขับใช้งานได้ไม่ตัดเป็นไงเดี๋ยวนี้ต้องมีเกือบทุกคันอ่ะไว้ชงไว้ฉีดโชว์นี่ตัวฉีดอยู่ข้างบนก็ไม่ได้เป็นรูธรรมดานะครับเป็นไทเทขึ้นมาเลยยิงชงชัดเชิดเรียบร้อยนี่ที่ปัดน้ำฝนแม่ธรรมดาที่ไหนไปข้างในมากดีกว่านี่ก่อนเลยเบาะเคอร์กี้นี่เลยครับปุ่มควบคุมการสตาร์ทผมชอบมากเลยตัวนี้ก็จะบอกโวลต์แบตเตอรี่ตัวนี้ก็เครื่องเสียงดิฟฟี่น็อตสวิตช์เบิร์นสวิตช์ออนนี่ปุ่มสตาร์ทนี่ครับเวลาสตาร์ทก็ปึ๊บบิดนี่ปึ๊บเวลาดับก็นี่ปิดนี่แค่นี้เองโผล่ดูสวิตช์แต่เดี๋ยวไม่ติดครับนี่ฮะของแต่งที่ควรมีนะฮะเวลาขึ้นทางด่วนตำรวจชอบดักดิฟงดิฟฟี่ก็ปกติทั่วไปแล้วก็นี่เลยโอ้โหกล่อง ECU อันต้าโบนะแล้วก็บวกรีแมปครับจากอ้วนจูเนอร์นะฮะสนใจก็ 9,900 พร้อมติดตั้งเนี่ยคันนี้ต้องไปขึ้นไดโน่ให้ดูอีกนะฮะมีอะไรอีกอ่ะนี่ครับขายึดถังน็อตนะฮะแต่ว่าตอนนี้เอาไปเติมอยู่หมดตัวเนี้ยมันจะเป็นงานอลูมิเนียมก็ของแต่งที่พอจะมองเห็นก็ประมาณนี้นอกนั้นก็จะเป็นสวยงามที่เจ้าของรถเขาได้แต่งแต่ว่าผมฝากเตือนนิดนึงสำหรับคนที่ใส่ไอ้มือจับเนี่ยเอาให้มันชิดแบบนี้หรือว่าพับออกมาได้แบบนี้จะดีมากเพราะว่าตอนที่ผมขึ้นไปจูนรถเนี่ยบางคนนี่แม่งยาวมันจะนี่หัวนี่ปูดหมดแล้วขึ้นมาโป๊กโป๊กมันดูดีคันก็แนะนำตัวนี้นะฮะให้เลือกตัวที่มันสั้นๆหน่อยกระชับหน่อยหรือไม่ก็ดันมาแบบนี้ให้มันมาอยู่แบบนี้อย่าให้มันมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าเวลาผมจูนรถเนี่ยลำบากเนี่ยสมมติถ้ามันอยู่อย่างเงี้ยผมสมมติให้ดูแล้วกันนี่อันนี้ถือว่าสั้นนะมันจะมียาวนี่สมมติผมออกนอกรถเนี่ยไปแล้วโดนแล้วแน่นอนตัวเนี้ยฝากเตือนไว้ด้วยก็พาไปดูคันนี้บนไดโน่โอเค
ใครอยากดูก็ตามไปดูแล้วกันสวัสดีครับWe'll be right back.